กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์ลิยาธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านกรรมาธิการนะครับที่ได้ทำงานอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็นำข้อมูลดีๆมาให้กับสภาได้ดูแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับทำให้ผมได้ข้อมูลหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์จริงๆสิ่งที่กระผมจะพูดต่อไปนี้นะครับข้อมูลส่วนใหญ่ก็มาจากรายงานที่ท่านทำนะครับเพียงแต่ว่าผมนี่อาจจะมีมุมมองอีกด้านหนึ่งนะครับผมคิดว่าเรื่องของน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกนะครับเรามีปัญหาโลกร้อนมีเรื่องของ SDG ว่าภายในปี2030เนี่ยคนทั่วโลกจะต้องมีน้ำสะอาดใช้นะครับแต่ว่าผมก็ขออภัยที่จะต้องกล่าวว่าผมเสียดายครับที่ท่านทำเรื่องนี้เพียง2มิตินะครับก็คือมองแต่เรื่องของน้ำท่าแล้วก็ลุ่มน้ำนะครับผมอยากจะให้ท่านเนี่ยมอง3มิตินะครับคือมองในเชิงลึกที่เรามีน้ำบาดาลอยู่มากมายเพราะว่าท่านมอง2มิติเนี่ยมันมีปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องไปตัดไม้ทำลายป่าใช้ที่ดินที่เป็นที่เป็นประโยชน์ทำเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อการกักเก็บน้ำเป็นต้นนะครับแต่ถ้าท่านทำสามมิติเนี่ยนะครับเราก็จะไม่จำเป็นจะต้องไปเจอปัญหานี้กันเดียวกันโครงการก็จะไม่กระจุกเงินก็จะไม่ไปอยู่ในโครงการใหญ่แต่จะกระจายแก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องของการกระจายได้เพราะขณะนี้เรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัญหาที่กระทบกับคนทั่วทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรหรือเรื่องของการมีน้ำกินน้ำใช้นะครับภูเก็ตก็เคยมีปัญหาเรื่องของขาดแคลนประปาระยองก็เช่นกันนะครับบ้านของท่านคุณหมอบัญญัตินะครับก็มีปัญหาเรื่องของน้ำอีสานนี่ก็เช่นกันนะครับขอไปสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับแต่ละปีเนี่ยเมืองไทยเรามีน้ำจากฟ้าเนี่ยตกมามากมายนะครับส่วนใหญ่ระเหยกลับไปในอากาศแต่ที่เก็บเป็นน้ำท่าให้เราใช้เนี่ยครับมีเพียงประมาณ 30% เท่านั้นเองนะครับแต่อีกประมาณ 12% เนี่ยลงซึมไปใต้ดินนะครับและที่ลงไปใต้ดินเนี่ยเรามาใช้เพียงประมาณ 2% เท่านั้นก็คือประมาณ 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับท่านประธานครับประเทศไทยเราโชคดีเหลือเกินนะครับสไลด์ต่อไปครับที่มีน้ำบาดาลจำนวนมหาศาลถึง 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยฉายสไลด์ต่อไปด้วยครับ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับอยู่ใต้ดินอยู่ทั่วทั้งประเทศนะครับขณะที่น้ำผิวดินเนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่ในรายงานฉบับนี้มีเพียงประมาณ 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองครับช่วยฉายสไลด์ต่อไปด้วยครับครับเพียงประมาณ 15% นะฮะที่เรากำลังพูดกันอยู่ในรายงานฉบับนี้ขณะที่เรามีน้ำมหาศาลเนี่ยอยู่ใต้ดินนะครับสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปเลยครับสไลด์ต่อไปเลยครับเนี่ยนะครับเรามีน้ำที่อยู่ในบาดาล นะครับชั้นต่างๆในแผ่นดินของเราโดยเฉพาะในภาคกลางภาคเหนือตอนล่างแผ่นดินที่ท่านประธานกรรมาธิการได้กล่าวลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำยมเป็นต้นเนี่ยมีน้ำบาดาลอยู่มหาศาลนะครับแต่เรากลับไม่ได้สนใจเรื่องนี้เรามีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเราพยายามจะเอาน้ำจากลุ่มน้ำหนึ่งไปอีกลุ่มน้ำหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะในการทำท่อในการทำลายสิ่งแวดล้อมขณะที่เราสามารถเอาน้ำจากใต้ดินมาใช้นะครับอีสานเนี่ยทางกรมน้ำบาดาลก็เพิ่งมีการขุดเจาะน้ำบอกว่าลึกเป็น1 กิโลเนี่ยก็ยังมีน้ำบาดาลให้ใช้นะครับแม้ว่าจะบางชุบางชั้นอาจจะมีน้ำเค็มอยู่บ้างก็ตามนะครับสไลด์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วครับเรามีน้ำบาดาลอยู่มหาศาลเราใช้น้ำบาดาลเพียง 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นยังมีอีกอย่างน้อยเนี่ยครับ2เท่าตัวคือ 45,000 ที่น่าจะเอามาใช้ได้ทั้งเรื่องของการเกษตรเรื่องอุปโภคบริโภคนะครับสไลด์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นน้ำส่วนใหญ่ของเราเนี่ยครับเรากลับมองข้ามเพราะเราไปมองแค่มิติ2มิติคือน้ำผิวดินนะครับสไลด์ต่อไปครับเราเงินจำนวน
มหาศาลของเราเนี่ยครับไปทุ่มอยู่กับโครงการขนาดใหญ่สไลด์ต่อไปครับโดยเฉพาะยิ่งในการทำน้ำท่าเราพยายามจะสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างเขื่อนสร้างอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่น้ำอาดาเนี่ยนะครับเป็นโครงการขนาดเล็กกระจัดกระจายแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงอย่างที่ท่านเขียนอยู่ในรายงานนะครับผมอยากให้ท่านเนี่ยลองพิจารณาครับที่จะเอาน้ำส่วนนี้มาใช้เพราะน้ำบาดาลเนี่ยเป็นน้ำที่สะอาดนะครับไม่ต้องใช้คลอรีนในการบำบัดไม่ต้องเกิดปัญหาเรื่องสารเคมีไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของการใช้ที่ดินนะครับผมเคยไปกับท่านส.ส.รังสีมาที่อำเภอยี่สานเราต้องไปเสียที่ดินจำนวนมากในการที่จะเก็บน้ำขณะที่น้ำบาดาลเนี่ยมีการกรองโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบนะครับค่าใช้จ่ายในการเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เทียบกับน้ำท่าเนี่ยจริงๆไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้เรามีแสงอาทิตย์เข้ามานะครับที่มาช่วยเป็นพลังงานไฟฟ้าสไลด์ต่อไปเลยครับอันนี้เป็นรายงานที่ท่านเขียนอยู่ในเอกสารของท่านเองนะครับในหน้า6บทสรุปเนี่ยครับท่านบุตรระบุชัดครับว่าในบ้านเราเนี่ยมีถึง 20,000 หมู่บ้านที่ไม่มีน้ำใช้นะครับก็คือน้ำประปาชำรุดขาดประสิทธิภาพนะครับขณะที่กรมน้ำบาดาลเองแต่ละปีเนี่ยได้รับงบประมาณจำกัดแค่ 2-3,000 ล้านเท่านั้นเองแต่ท่านเนี่ยกลับจะทุ่มเงินถึง 70,000 กว่าล้านไปทำเรื่องของลุ่มน้ำยมนะครับผมขอถามหน่อยครับว่าเงินที่ลงไปเนี่ยได้กับประชาชนกี่คนขณะที่ถ้าท่านเอาเงินเหล่านี้นะครับมาทำน้ำประปาหมู่บ้านผมเชื่อว่าทุกหมู่บ้านในเมืองไทยนะครับประชากรอีกประมาณ 90% ของหมู่บ้านทั้งหมดนะครับที่ไม่มีประปาสะอาดใช้เนี่ยจะได้มีน้ำประปาสะอาดใช้เพราะว่าน้ำบาดาลเนี่ยนะครับในยุโรปเองก็ถือเป็นน้ำสะอาดเข้ามาใช้บริโภคกันแต่บ้านเราสิครับกลับไปใช้น้ำท่าและพวกเรากลุ่มต่างๆที่ทำเรื่องน้ำก็สนใจแต่เรื่องน้ำท่าขอบคุณมากครับ